มาสวัสดีค่ะเย็นวันอาทิตย์ที่2 พฤษภาคมนะคะคุณแม่เริ่มเข้ารายการจากเจ้าหนอนตัวนี้ค่ะเจ้าหนอนตัวใหญ่ลูกใครกันหนอกระดึบกระดึบไปกลางอากาศจริงๆค่ะตกลงมาจากต้นนี่แหละค่ะกัลปพฤกษ์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นฤดูที่ผีเสื้อออกมาจากการกินใบไม้อ่อนนะคะแมลงเริ่มเข้ามามีบทบาทในการทำระบบนิเวศให้เกิดขึ้นหนอนตัวนี้จะเป็นผีเสื้อในอนาคตแต่มันมาจากการที่มีอาหารของหนอนที่เราเรียกว่าใบไม้อ่อนนะคะก็บางต้นก็ใบไม้อ่อนเกือบหมดยอดเลยค่ะก็ต้องยอมให้ใบไม้เป็นอาหารอันนี้ก็เรียกว่าหมดเลยแต่คุณแม่สังเกตตอนเช้าว่ามันมีขี้ของแมลงที่กินเนี่ยร่วงหล่นอยู่ที่พื้นการได้อยู่กับธรรมชาติการได้มองเห็นธรรมชาติมันทำให้เราเคารพในการที่จะแบ่งปันแม้สิ่งนี้จะเป็นเหมือนกับว่าเราอยากได้ต้นไม้ใช่ไหมคะแต่มันมีหนอนมากินใบไม้ถ้าเราอยากได้ผีเสื้อเราต้องยอมเสียสละใบไม้ชั้นได้ชั้นนั้นเลยค่ะไม่มีอะไรที่ได้มาโดยไม่มีการสูญเสียให้หนอนเติบโตเถอะนะคะแล้วหนอนก็จะเป็นผีเสื้อตัวใหญ่ลูกใครกันหนอกระดึบกระดึบไปบนใบไม้อ่อนกัดกัดกินกินกินแล้วก็นอนเจ้าตัวหนอนคอยชักใยหุ้มตัวกระดึบกระดึบกระดึบไปวันนี้เราจะมีต้นไม้ที่เป็นงานศิลปะหลอกหนอนหรือเปล่ามาดูนะคะมาดูผลงานของคณะแม่ครูนี่ค่ะเมื่อเช้านี้เราเปิดรายการนี้ด้วยการบอกว่าเราจะทำภูเขาตกมาจากข้างบนแล้วมีนกเงือกที่วาดไว้ตั้งแต่โควิดรุ่นแรกซึ่งถือว่าเราลอกแรกเนี่ยนกบินก่อนเห็นนกเงือกก็วาดนกเงือกไปก่อนนะคะแต่ตอนนี้ระลอก3ต้องกลับมาวาดต่อค่ะก็เริ่มทำภูเขาเชื่อมมาและนี่ก็เป็นภูเขาที่เป็นฝีมือของแม่ครูนะคะที่เอาต้นไม้ใส่ลงไปในภูเขาแล้วค่ะนี่เป็นภูเขามองไกลๆใช่ไหมลูกนี่ไม่ยากเลยนะเห็นล้างมือกันเตรียมจะกลับบ้านเพราะว่าฝนตกเอาไว้สำหรับทามือมีคนมาถวายคุณแม่นะคะมาทางด้านนี้เราเริ่มเห็นดอกบัวนะคะเปลี่ยนสีเห็นไหมคะว่านกเงือกมาก่อนแล้วลอกที่1ดอกบัวตามมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวค่ะจะกี่ระลอกงานศิลปะเยียวยาได้เสมอเอาจ้ะเอาไว้สำหรับทามืออันนี้เป็นแม่ของผู้ปกครองเด็กๆในบ้านเรียนแห่งรักและสันติพามาดูตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะเขาวาดต่อได้แล้วที่คุณแม่บอกว่าเนี่ยค่ะวันที่เปิดรายการมีเท่านี้วันนี้ลามมานี่แล้วค่ะแล้วก็เลื้อยเข้าไปแล้วค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะทำเลื้อยอย่างนี้ค่ะทั้งหลังเลยค่ะยิ่งมีโควิดชีวิตต้องโตค่ะก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้กำลังได้รับการใช้คำว่าได้รับการกลับมาสนใจอีกครั้งเพราะเราไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ได้อีกกี่วันถ้าโควิดมาแล้วเราโตได้ถึงเราโตแล้วแล้วเราจะต้องตายเราก็จะพูดว่าเรารู้แล้วที่เราได้ทำจะไม่พูดว่าเสียดายที่คนตายไม่ได้ทำนะคะตอนแรกฝนทำท่าจะตกหลอกๆพวกนี้ล้างมือกันใหญ่คุณแม่บอกเธอถูกหลอกแล้วฝนไม่ตกฝนไม่ตกค่ะมาอย่างเงี้ยยังค่ะวันเนี้ยยังทำงานได้อีกครึ่งชั่วโมงเลยจนมืดนะคะดูเหมือนโหดร้ายใช่ไหมคะโหดร้ายคุมใช่ไหมคะเปล่านั่งชิวๆมากเลยเดี๋ยวจะมานั่งคุยแต่กำลังสนใจไอ้เจ้าหนอนตัวเนี้ยเนี่ยๆดูใครเกลียดหนอนจะไม่กลัวมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกมันกระดึบเหลือเกินอ่ะดูนะคะคุณแม่ช่วยมันก่อนอ่ะเธออยู่ตรงนี้ให้เธออยู่ตรงนี้ตึ๊บดูเนี่ยค่ะโอ้ชูใช่เด็กๆหลายคนชอบเลี้ยงหนอนเด็กๆหลายคนสังเกตแต่วิธีการสังเกตที่ดีที่สุดอย่าเอาเขาไปอยู่ในตู้กระจกแล้วไปสังเกตเขา
มันเป็นอะไรที่ดูทรมานไปลูกสังเกตโดยการอยู่กับใบไม้ยอมรับการสูญเสียบางอย่างและก็เห็นการเติบโตบางอย่างเห็นไหมคะโควิดมาเราสูญเสียบางอย่างแต่เราก็เติบโตบางอย่างเหมือนกันเลยยายก็สอนนุ่นค่ะอีกคนหนึ่งอยู่ข้างบนนะคะเราลองตามขึ้นไปดูมุมบนบ้างแล้วเราก็จะเห็นว่ามุมบนเนี่ยทำเมื่อเช้านี่เองตอนนี้เขาจะเลื้อยค่ะจากข้างล่างของจริงอันนี้ของจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะขึ้นข้างบนแล้วล่ะค่ะเนี่ยเลื้อยไปอันเนี้ยเป็นต้นไม้ขึ้นไปของจริงเดี๋ยวอันนี้ของจริงแล้วเดี๋ยวจะไปต่อของจริงยังไงเดินตามมาเลยนะคะเป็นการตรวจงานรอบๆอาคารที่เราเริ่มมองเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นความโตยังต้องมีอยู่เนี่ยค่ะเห็นหรือยังมาแล้วภูเขาเมื่อเช้านี้ของที่มันเสื่อมไปก็ต้องเอาออกทุกทีอันนี้ก็เป็นกระทกลกเอาออกก่อนเดี๋ยวเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการเล่าอันนี้ก็วาดกันเมื่อเช้านี่เองค่ะมาและภูเขาเชื่อมมามองไปทางไหนก็จะเป็นภูเขาหมดแล้วก็กลับมาทางนี้โอ้อันนี้ก็มองไกลนะใส่เหลืองเข้าไปใช่ไหมจ๊ะแต้มเหลืองแต้มเหลืองก็เริ่มเป็นทิวแล้วไหมคะเมื่อเช้านี่ยังไม่เป็นทิวพวกนี้เนี่ยทำงานได้ถ้าใครอยากเรียนรู้กับศิลปะในการฉุดช่วยนะคะต้องอย่างนี้เลยค่ะอย่าปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเช่นฝนตกนั่งซึมเศร้าแล้วเงี้ยช่วยไม่ถูกเลยฝนตกอีกที่หนึ่งซึมอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งเนี่ยก็กำลังทำงานอยู่จึงรู้ว่าพลังงานของมนุษย์มีอยู่เพียงแต่ว่าถ้าใครใช้พลังงานเป็นพลังงานนั้นจะเยียวยาคนคนนั้นเหมือนโควิดเนี่ยใครมีพลังงานในการสูญเสียแล้วดึงขึ้นมาทำงานศิลปะให้กับโลกนี้มันก็จะเกิดอะไรคะนวัตกรรมแห่งการฉุดช่วยนวัตธรรมแห่งการฉุดช่วยมันต้องมาจากการปฏิบัติของเราเมื่อกี้นี้ฝนตกอีกที่หนึ่งคนทางนู้นบอกว่าฝนมันตกหงุดหงิดซึมเศร้าไอ้ส่วนทางนี้ก็สอนเรื่องการผันพลังงานมันต้องฟังหัวใจฟังหัวใจของเราเป็นถ้าเราฟังหัวใจของเราเป็นเราก็จะฟังหัวใจของธรรมชาติฟังหัวใจของเจ้าหนอนตัวนั้นมันไม่ได้พูดกับเราเลยแต่มันทำกิริยาหากินให้เราเห็นว่าชีวิตต้องดำรงอยู่เพราะการรู้จักการช่วยตัวเองเส้นใยบางๆห้อยมันติ้งตองติ้งตองเปิดเข้ารายการเราดึงเส้นใยนั้นพาเขาขึ้นไปที่ใบไม้เราก็พบเลยค่ะว่าเขาดำรงชีวิตต่อได้เพราะเขาไม่ยอมตายทั้งเป็นอยู่กลางอากาศเหมือนกันเลยถ้ามนุษย์คนไหนที่ปรุงแต่งคิดแต่เรื่องลบๆอยู่ไม่ได้ต้องอาศัยคนอื่นต้องอาศัยความเข้าใจต้องอาศัยคนนั้นคนนี้บินไปหากินเองไม่ได้เหมือนเจ้านกตัวนี้ดูนะคะโฉบน่ารักมากเลยแล้วเขาก็จะมาโฉบอย่างเงี้ยไปละเมื่อกี้เนี่ยถ้าเขาต้องการมันร้อนไงคะอากาศมันเหมือนกับว่าฝนจะตกมันก็อ้าวมันก็บินอยู่แถวๆนี้เราจึงอยากจะให้กำลังใจท่านที่กำลังอยู่ทางบ้านเมื่อคุณแม่ขึ้นมาที่สูงคุณแม่เริ่มเห็นดอกไม้เนี่ยค่ะ 3-4 ต้นนะคะเป็นดอกไม้ที่เกิดขึ้นหลังจากต้นไม้ต้นอื่นที่โรยไปแล้วแต่ถ้าเรารอเขาได้เขาก็เกิดขึ้นนะคะสวยด้วยค่ะ 1 2 3 4 ต้นเนี่ยค่ะชนิดเดียวกันเนี่ย 5 ต้นแล้วใบไม้ก็ถูกหนอนกินทุกต้นด้วยนะแต่ดอกก็ออกไปอันนี้ชัดเจนมากเลยเป็นต้นไม้ที่ปลูกปีแรกอันนี้ปลูกมาได้2ปีแล้วล่ะค่ะจึงเห็นว่าการที่เราอดทนอดกั้นอึดฮึดสู้นะคะกับสิ่งที่เรากำลังต้องผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากวันหนึ่งออกดอกแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องแบ่งยอดมันให้หนอนนะและผีเสื้อก็จะมากินดอกไม้อีกทีเราเรียกว่าวัฏจักรของชีวิตหรือวงจรชีวิตนะคะก็ขอบพระคุณมากเลยสำหรับรายการที่ทำให้คุณแม่ได้พูดธรรมะได้ทุกวันไม่ได้นั่งนะขอโทษทีเพราะจะต้องเดินตรวจงานเดี๋ยวจะลองไล่ไปเรื่อยๆค่ะให้เห็นฝีแปรงขอลองทำดูหน่อยไหมมาแอลแอลทำนู่นยายทำอันนี้ของแอลเอาสีอะไรของยายเอาสีเหลืองแอล
าสีเสาสีผสมกันเจ้าค่ะแล้วยายอ่ะยายก็แค่แตะนิดเดียวเองค่ะแล้วก็สีเราค่อยๆแตะนิดหน่อยแล้วก็เอามาค่อยๆเติมมาค่ะคุณยายนิดเดียวถ้าสีมันหนาไปมันจะไม่เห็นฝีแปรงเราต้องให้เห็นฝีแปรงถูกต้องไหมคะไม่งั้นงานมันจะเข็ดโอเคอันนี้เขาสวยดีอยู่แล้วนะเราจะไปทำให้เขาเลอะเลยเรามาตรงที่ดีมามันก็ต้องเป็นฝีแปรงใช่ไหมคะลองดูนะคะลองดูเป็นอย่างนี้นะค่ะก็แค่นี้ค่ะก็มีความเข้าใจมีความเข้าใจที่จะเดินทางด้านในเพื่อลดอะไรคะลดความรุนแรงแค่นี้มันก็เป็นคล้ายๆเทือกเขาไกลๆเด็กๆไม่ยากหรอกลูกอย่าปล่อยให้ชีวิตของเรามันไม่ทำหน้าที่อย่าปล่อยให้จิตวิญญาณของเรามันอยู่เฉยๆบางอย่างเนี่ยมันเทานะลูกแต่ถ้าเราไม่อยากจะอยู่กับความเทาเราก็ต้องขยับลูกเราอาจจะมองเห็นบางอย่างที่มันดูเหมือนกับว่ามันเข้มปะไม่เป็นไรคุณยายก็ยอมรับได้ความเข้มมันมีไว้ให้เราอ่อนโยนใช่ไหมเนี่ยเราก็เข้ามาเรียนรู้กับมันโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเยอะหรอกค่ะแค่เพียงยอมรับแต่ไม่ยอมจำนนมีโอกาสก็ทำซะถ้าวันหนึ่งชีวิตของเรามันไม่มีเราก็จะได้รู้ไงอันนี้มันเป็นความหนานะคะมันเป็นความหนาที่เขาอยากจะเก็บเอาไว้เพื่ออะไรคะเพื่อให้มองเห็นความตื้นอันนี้ก็ใกล้เข้ามาอันนี้ก็ลึกออกไปมันก็เป็นความตื้นที่มนุษย์อย่าไปเดินซ้ำอยู่ในหลุมดำของตัวเองสมมติเรามีหลุมดำเราไปโทษตัวเองแล้วที่สำคัญเขาไม่ป้ายนะคะเขาไม่ได้ทาสีนะคะเขาใช้ฝีแปรงเห็นไหมคะเขาใช้ฝีแปรงที่มันแบบทำให้เราเห็นถึงการมีเส้นสายนะคุณยายก็ว่าจบแล้วนี่คุณยายก็ทำตามที่ครูเขาบอกนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ทุกคนมีความเป็นศิลปินค่ะมีความเป็นศิลปินมองลึกไปเลยเพื่อลดความเข้มมันก็ไม่ต้องมีขอบมากถ้าไม่รู้จะทำอะไรแล้วนั่งซึมอยู่ที่บ้านพันพลังงานออกมาคุณคือหนึ่งลมหายใจกับปลายผูกกันที่วาดสีสันในโลกนี้แล้วลองมองไปค่ะก้อนเมฆมันก็วาดสีสันในโลกนี้เนี่ยค่ะเรามองเมฆเป็นตัวอะไรมันอยู่ที่เราคิดเรามองเมฆเป็นอะไรมันอยู่ที่เราคิดมันอยู่ที่เราคิดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมองศิลปะให้มันเป็นอะไรให้มันแข็งเราก็ปล่อยให้มันแข็งถ้าเราจะมองว่ามันอ่อนได้เราก็ใส่มันไปเนี่ยคุณยายก็ไม่ได้เห็นว่ามันจะเป็นอะไรเลยมันก็เป็นความคิดที่ปรุงแต่งแค่ทำสีอ่อนๆใส่ลงไปในสีเข้มๆความเข้มก็หายไปแล้วชีวิตเนี่ยมันต้องการอะไรมากไปกว่านี้คะมันก็ต้องการอิสรภาพอะโควิดมาให้มีอิสรภาพไม่ใช่เหรอคะเนี่ยค่ะเพลินออกจะตายและแถมยังทำงานเป็นทีมเดี๋ยวเขาก็จะออกไปดูกันนะคะเขาก็จะออกไปดูกันมองไกลๆเห็นอะไรก็เห็นฝีมือที่วาดเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อเยียวยาคนทำงานนั่นแหละไม่ใช่เป็นอย่างอื่นเลยคุณแม่ว่าเรามาทำงานกันเยอะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องเราจะคิดทำโน่นทำนี่ทำนั่นแต่ว่าเราไม่เคยเห็นเรามีศิลปะอยู่ในแต่ละวัน
แล้วเราจะไปสร้างงานอะไรได้คะมันอยู่กับความกลัวคุณยายก็เห็นมันแข็งๆนะตอนแรกอ่ะชีวิตแข็งๆมันก็กระด้างอ่ะมีแต่ความเห็นแก่ตัวปะลงปะไม่ต้องไปโทษใครชีวิตก็เป็นเช่นนั้นเองเนี่ยค่ะถ้าไม่อยากให้กระด้างก็แต้มไปใครอยากมาเรียนรู้ก็ดูรายการของเรานะคะแป้งก็หาได้จากร้านโดยทั่วไปใช่ไหมแล้วก็สีก็มีโดยทั่วไปใช่ไหมถ้าคุณอยากได้ฝาบ้านของคุณให้มันดูมีสกุลเนี่ยค่ะลบมาแล้วสนุกเนาะเอาเตรียมให้ยายจิ้มอีกเหรอไม่เอาเดี๋ยวยายพูดธรรมะก่อนจิ้มไปชีวิตมีไว้ให้จิ้มเนี่ยค่ะก็มีส่วนอันนี้เขาก็ใช้เวลาไม่เกิน 4-5 วันหรอกเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเจ้าเงือกตัวเนี้ยเขาเตรียมมาแล้วเนี่ยค่ะเขาเตรียมนั่งร้านมาแล้วเดี๋ยวตรงนี้ก็มีเพื่อนละตอนแรกมาคนเดียวโดดๆมีเวลาเท่านั้นนะคะขอบใจนะจ๊ะแอลดีออกเดี๋ยวอันนี้เขาก็ต้องจิ้มอีกใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาจิ้มมันก็จะดูสีสันที่แบบใช้เป็นห้องรับแขกของโลกเดี๋ยวเราจะกลับมานั่งตอบคำถามกันค่ะวันนี้ข้างล่างนะคะข้างบนก็ให้แอลเขาทำไปเมื่อกี้ยายขึ้นไปทำมาหน่อยแล้วนะฉันว่าเด็กอนุบาลเนี่ยคงชอบงานอย่างเงี้ยเนี่ยมองไกลๆเห็นไหมมองไกลๆไอ้ที่แข็งๆดูเบาลงเลยเห็นไหมไอ้ที่เราเห็นเข้มๆอ่ะแต่เดี๋ยวเขาก็ต้องทำอีกเอาละวันนี้เราเริ่มมองเห็นชีวิตชีวาของคนทำงานดอกบัวยายยังไม่ช่วยนะยายขอนั่งตอบคำถามก่อนเอามาสวัสดีแม่บานชื่นอยู่ตรงเนี้ยมีคำถามไหมคะนอนกินไปถึงนะรัตดาวันครับคุณรัตดาวันถามว่าใช้สีอะไรคะช่วยแนะนำด้วยเจ้าค่ะใช้สีอะไรอ้าวคุณแม่มาตอบยายไม่รู้ใช้สีอะไรจอยรองเท้าไปมานี่มาตอบทางนี้ลูกไมโครโฟนมาใกล้ๆคุณยายอ่ะเพราะว่ามันทำได้ไม่ยากเลยเนี่ยค่ะทำห้องตัวเองเลยสีอะไรเจ้าค่ะอ๋อสีอะคริลิกใช่ค่ะสีอะคริลิกซื้อที่ไหนอ่ะเป็นสีสำหรับเพ้นงานกันน้ำทนแล้วก็มีความสดอยู่ตลอดเวลาไม่ฝนตกได้ใช่ๆกันน้ำค่ะนกยายไม่ซีดเลยอ่ะใช่ค่ะ1ปี1ปียังไม่ซีดเลยเนี่ยค่ะกลุ่มเนี้ยค่ะเป็นกลุ่มแม่ครูกลุ่มผู้ปกครองจากบ้านเรียนแห่งรักและสันติก็ตอนนั้นมันก็ไม่รู้จะทำไงกันก็เลยบอกเอ้ยมาวาดนี่แหละห้องภาวนาสุดท้ายแล้วคุณยายก็ตามกลับมาเขาก็มาเลยนะคะก็อีกสักอาทิตย์นึงอ่ะไม่เกินอ่ะนะค่ะก็จะเห็นพัฒนาการของภาพทุกๆวันค่ะโอเคก็เราจะถ่ายทอดให้ดูทุกวันอ่ะคุณระดาวันรู้นะคะสีอะคริลิกแปรงก็ไปซื้อได้ตามขนาดห้องของเราก็ผสมเอาอยากได้สีอะไรก็ลองผสมดูใช่ไหมคะเราซื้อแม่สีมาหรือยังไงฮะสีขาวสีเหลืองสีเขียวอ่ะไม่ใช่เขียวเงินแดงเหลืองอดำขาวค่ะโอ้แพงไหมสีถ้าเป็นสีหลักๆค่อนข้างมีราคาสูงนิดนึงค่ะแต่ว่าประโยชน์กับความคงทนมีมากกว่าสีอื่นๆค่ะอ๋อคงทนของสีนี้ใช่ครับเฮ้ยที่จริงคุณอันนี้เป็นสีที่ใช้วาดภาพที่กับเฟรมกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแพงไหมค่อนข้างแพงค่ะแล้วอุ้ยที่จริงคุณยายมีลูกศิษย์เป็นเจ้าของสั่งสีมาจากฝรั่งเศสนะแม่ชีทัศนาไงเราไม่ได้ไปหาแม่ชีทัศนาเลยใช่ไหมบอกป่ะไม่ได้บอกไม่ใช่ทัศนาโถก็เป็นสปอนเซอร์สีเลยนะ
ไม่เป็นไรคราวหน้าอันนี้ใช้ไปกี่พันหลายพันค่ะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวหาให้แต่เดี๋ยวถ้าจะเอาอีกบอกยี่ห้อมาเราลืมไปไม่ฉีดทัศนาพี่ชายเขาเป็นคนสั่งสีมาจากฝรั่งเศสแต่ตอนนี้เออเหอะเราก็อย่าไปขอเขาเลยเขาลำบากกันอยู่เราก็เนี่ยแหละทำได้กี่พันเดี๋ยวป้าตุ๊กเป็นเจ้าภาพไม่ป้าตุ๊กก็พี่ติ่งอ่ะเดี๋ยวแถวๆนี้แหละถามไปคุณวันนาทิพย์ครับคุณแม่เจ้าขาคุณแม่เจ้าขาวันสโตกเจ้าขาวันสโตกยังไม่ได้ทำเลยค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาวันสโตกต้องทำที่ห้องภาวนาที่เสถียรหนึ่งคือทำได้วันสโตกเนี่ย24เขาใช้คำว่าเอาสัก3ชั่วโมงไม่ต้อง24ชั่วโมงอ่ะงานคุณยายเสร็จเยอะเลยแต่ก็ดีใจที่วันสโตกก็ได้ไปช่วยระดมบุญให้ท่านชยสาโลเอาไปสร้างวัดที่อิตาลีที่โปรตุเกสแล้วก็ที่ไหนอีกที่หนึ่งก็ไม่รู้ที่สักที่หนึ่งก็ดีใจนะคะที่งานศิลปะลูกศิษย์ชอบนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแต่ตอนนี้ค่ะเราคงต้องทำงานเป็นทีมถ้าใครอยู่บ้านคนเดียวก็ไปลองตวัดฝีแปรงดูหนึ่งลมหายใจฟุตเดียวก็ไม่ต้องไปกลัวว่าวันสโตกของเราต้องมาเปรียบเทียบกับใครก็เป็นว่าเราสะบัดมือครั้งเดียวกับจิตที่คมก็ได้ความเขาเรียกว่าได้ใช้ฉันทะนะคะระบายกำลังออกไปมันจะเป็นอะไรก็มันก็ได้ปลดปล่อยอะค่ะจ้ะครับคุณธเนศครับวันนี้เหนื่อยมากหรือเปล่าครับเห็นไปล้อมต้นไม้มาเยอะเลยครับสาธุนะครับใช่ก็คนของทีมงานต้นไม้เนี่ยเมื่อกลางวันยังมาถามว่าจะปลูกที่ไหนที่จริงวันนี้คุณยายก็ต้องไปเยี่ยมเขาเดี๋ยวให้เขาปลูกก่อนคณะแม่ชีกำลังปลูกอยู่ก็เป็นการล้อมต้นรั่นทมสัก40ต้นค่ะก็เราก็เห็นดอกรั่นทมที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะอันนี้อาจารย์มดก็ถวายมาเป็น100ต้นเลยแต่คุณยายเห็นถึงประโยชน์ของรั่นทมคือรั่นทมพวงเนี่ยพี่หมอนุ้ยก็รับเอารั่นทมพวงเนี่ยไปเป็นโปรดักต์นะคะเราก็พยายามปลูกทุกชนิดเลยโดยเฉพาะสีสันที่สวยงามตอนนี้เนี่ยเขากำลังเอามาอยู่อันนี้ไปซื้อค่ะไม่ได้ไปขอเพราะว่าชาวบ้านก็คงต้องการค่าใช้จ่ายบ้างแต่ยาวเครนส่งรถมาแล้วก็ทีมสะใจดีสมชายเขาก็พาไปล้อมมา 3-4 วันเดี๋ยววิสาขะเนี่ยมาดูดอกรั่นทมบานสะพรั่งในหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะอันนี้ก็น่านะอันนี้ก็น่าเลี้ยงนะเนี่ยบานชื่นเนี่ยอันนี้ไม่ได้ซื้อเม็ดนะอันนี้มาเองแต่มีคนบอกว่ามันมีเม็ดบานชื่นซ้อนคุณยายก็สนใจบานชื่นซ้อนแล้วมันมีสีม่วงด้วยถ้าใครมีบานชื่นซ้อนแล้วมีเม็ดส่งมากันบ้างนะคะตอนนี้ถั่วบราซิลของเราเนี่ยที่ส่งมา10กิโลเนี่ยตอนนี้เราใช้ไปได้ประมาณสัก4กิโลแล้วก็เดี๋ยวก็จะบานอยู่ใต้ต้นกุหลาบทั้งหมดค่ะก็ขอบคุณคุณสมภพที่ส่งเม็ดบราซิลมาใครมีเม็ดอะไรที่เป็นต้นไม้ที่ปลูกได้แม้กระทั่งลูกศิษย์ที่มาจากต่างประเทศเดี๋ยวจะบอกให้พี่ปูบอกว่าเขาเอาต้นลักเล่จากต่างประเทศส่งมาให้เราก็ปลูกแม่ชีกิฟก็บอกว่าพยายามจะเก็บต้นไว้ขยายพันธุ์แต่คุณยายบอกว่าเดี๋ยวต้นพูนทรัพย์มันตายอย่าไปปลูกอะไรใต้ต้นไม้ใหญ่เราปลูกลักเล่ลักเล่มันก็เล่ไปพูนทรัพย์ตายอย่างนี้ไม่ได้เราต้องรู้ว่าเราจะปลูกเขายังไงแล้วก็ขยายพันธุ์แล้วอีกหน่อยเราก็เป็นคนแบ่งเมล็ดพันธุ์เหมือนเราทำเรื่องดอกชมจันทร์อย่างเงี้ยเมล็ดพันธุ์เราไปไกลและไปอยู่ในน้ำนมของแม่ที่ให้นมลูกได้แล้วก็เดินทางให้ไกลที่สุดหรือว่าเม็ดข้าวโพด7สีพี่มนุ้ยเอามาให้แม่ชีกิ๊บเพราะเดี๋ยวแม่ชีน้องเขาขอไป 2-3 เม็ดเอาไปให้ไก่ซิลกี้เขาเล่นเขาไปตกลงกันแล้วเจ้าของบ้านซิลกี้50ตัวเขายอมรับขอ2ต้นพอเพราะว่าที่เหลือต้องแบ่งให้คนอื่นเพราะเราได้มา100เมล็ดนะคะสำหรับข้าวโพดส่วนคนดีของคุณยายก็ได้ข้าวโพดจากที่คุณชายโคสะส่งมาชื่อ
มาจากขอนแก่นน่ะแก่นอะไรเนี่ยชื่อเม็ดอะไรตอนนี้คนดีปลูกแล้วป้าตุ๊กบอกว่าคนดีเขาอยากเป็นเจ้าของฟาร์มต้นไม้นี่คือการใส่เมล็ดรพันธุ์ลงไปในหัวใจของเด็กนะคะและอีกหน่อยเด็กๆ เขามาจัดปาร์ตี้กับคุณยายตรงนี้เขาก็จะอยากทำงานสีศิลปะเหมือนเรานั่งอยู่ตรงนี้เราก็มองไปเลยว่าพระอริยธาราอยู่บนยอดเขายอดเขามันกิ้งลงมาจนถึงเนี่ยค่ะที่ที่คุณยายเดินจงกรมอยู่สวยงามมองโควิดในแง่งามดีไหมลูกวันนี้วันอาทิตย์คุณยายก็ทำงานเหนื่อยมากเพราะวันนี้มีซูม เรื่องการทำว้าวแมกกาซีนก็ดีใจที่เรามีบก.ทั้ง10ฉบับแล้วนะใช่ไหมบก.ของว้าวแมกกาซีนฉบับแรกก็เป็นพี่เพชรยุภากับคุณแม่ทำเรื่องทารากลับบ้านเห็นพี่เพชรไลน์มาบอกว่าหนูจะทำคอลัมน์อะไรอู้เขาเสนออะไรนะอะไรนะเขาอยากทำเรื่องเมจิกอะไรอะไรมูอินเตอร์อะไรแบบอาการประมาณเหมือนกับว่าคือถ้ามีปาฏิหาริย์เยอะองค์ทาราเนี่ยแบบเดี๋ยวเราก็จะถามเพื่อนของเราตอนนี้ใครลองสืบค้นเรื่องทารา21ปางจากหนังสือเล่มไหนส่งมาเลยค่ะทารากลับบ้านคือเอาคุณธรรมของมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือกลับมาช่วยคนในช่วงโควิดเดือนมิถุนายนแล้วมีเวลาอีกประมาณสัก40วันนะคะตอนนี้ใครได้ข้อมูลเรื่องของคุณธรรมของมหาโพธิสัตว์ที่เรียกว่าทาราคือทาราแปลว่าผู้ข้ามพ้นอริยทาราก็คือการมีชีวิตที่จะเป็นอิสระที่ข้ามพ้นจากความทุกข์ในกระบวนการของการภาวนาโดยมีปัญญาภาวนามีศีลภาวนามีสมาธิซึ่งมันอยู่ในกระบวนการของมรรคนะคะพอมันเห็นกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาได้เนี่ยมันก็ละอวิชชาได้นะเราจึงอยากทำศิลปะกับการหลุดพ้นถ้าใครสนใจจะร่วมมาเป็นเขาเรียกว่าทีมบก.พิเศษแต่ละฉบับฉบับที่1ก็เป็นทารากลับบ้านฉบับที่2ผู้หญิงสร้างบ้านอันนี้คุณยายก็ช่วยนะคะเรื่องผู้หญิงสร้างบ้านทีมของเราเนี่ยค่ะทั้งหมดเลยอย่างเช่นเนี่ยทำงานสีเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งผู้หญิงสร้างบ้านโดยผ่านงานศิลปะการเพ้นอันเนี้ยนันทวรรณจะต้องถ่ายรูปดีๆเอาไว้ออฟซอร์ต้องถ่ายเพราะนี่คือการสร้างบ้านโดยการเพ้นติ้งเนี่ยอันเนี้ยก็คืองานผู้หญิงสร้างบ้านฉบับที่2พฤษภาอ่ะมิถุนากรกฎาคมพอสิงหาเนี่ยเป็นเรื่องของแม่ใช่ไหมฮะก็เป็นเรื่องของเอ๊ะสิงหาใครรับนะจอยกุ้งกุ้งไหมกุ้งก็นี่ไงวันแม่ไงสิงหาใช่ไหมลูกกุ้งต่อเลยกุ้งก็หายแล้วอ่ะกุ้งวันที่22นี่ก็ไปหาหมออีกทีนึงกุ้งเธอต้องหายเร็วๆนะจ๊ะเธอกับคุณแม่จะมาป่วยพร้อมกันไม่ได้นะธรรมสวัสดีอีแมกกาซีนได้ปล่อยให้แอมแอมทำเลยเนี่ยแต่ว่าเราจะมีธรรมสวัสดีอีแมกกาซีนเดือนละฉบับเหมือนกันก็เป็นฉบับมินิวารสารของเราซึ่งเดือนพฤษภาก็จะเป็นเรื่องของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์ท่านประยุทธ์เนี่ยท่านก็จะช่วยพวกเราให้เข้าใจเรื่องเกิดวัยเกิดวัยทำงานวัยสุดท้ายคือการคืนชีวิตสู่ความตายนะคือประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเราจะมาเชื่อมกันระหว่างเด็กคนทำงานและคนแก่เนี่ยต้องอยู่ยังไงก็ร่าเริงคือวันนี้ก็บก.ทุกคนก็ยังอาจจะงงว่าตัวเองจะขั้นกะทิอะไรแต่การที่เรามีบก.หลากหลายที่เป็นบก.หรือบรรณาธิการข้างนอกเนี่ยแต่เรามีทีมตรงกลางของเราเอาไว้ช่วยทำมันก็น่าจะเป็นการทำสื่อโดยมีความหลากหลายซึ่งมันเป็นเฉพาะตัวแล้วก็เฉพาะคอนเทนต์นะคะก็น่าสนใจสิงหาพูดเรื่องโรงเรียนพ่อแม่สิงหากันยาการเตรียมตัว
เมื่อสูญเสียคนที่รักค่ะกัญญาพี่อุชอบปากกาการอยู่ยังไงที่จะเตรียมตัวเมื่อเราจะต้องเจอความตายสูญเสียหรือจากพรากนะคะพี่อุชอบปากกาก็เก่งอยู่แล้วตอนแรกบอกพูดกับคนเจนวายพี่อุบอกไม่ไหวคนเจนวายมันเป็นคนที่มีความเฉพาะตัวมากบอกไว้คนตายทุกวัยอยู่แล้วเจนวายกับความตายต้องเป็นยังไงอุทำได้อยู่แล้วนะคะพอเดือนกันยาตุลาพี่เพชรค่ะอ๋อพี่เพชรกลับมาอีกทีหนึ่งนะคะก็เป็นการทำงานซึ่งเดี๋ยวติดตามแล้วกันค่ะก็มีเรื่องของดานซ์ด้วยแอมแอมก็วันนี้ก็เป็นคนที่ประสานการประชุมซึ่งคุณยายชักเริ่มสนุกกับการซูมแล้วเดี๋ยวก็จะใช้วิธีการเยียวยาโดยการนั่งอยู่ตรงนี้แหละแต่ทำงานโดยผ่านกระบวนการซูมก็แอมเขาก็มาเริ่มต้นไว้ได้ดีมากนะคะเพื่อให้พวกเราได้คุยก็ที่จริงก็รักกันทุกคนแหละค่ะวันนี้พี่แมวก็เข้ามาพี่แมวก็จะทำเรื่อง how to กับการปฏิบัติของพี่แมวเดือนไหนอ่ะพี่แมวเดือนเดือนพฤศจิกาค่ะอ๋อพฤศจิกาพี่แมวนะคะผู้หญิงเก่งอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงสร้างบ้านตั้งแต่ช่วยกันสร้างธรรมาสมแล้วก็ของพ่อเอก็จะมีบก.ผู้ชายท่านหนึ่งซึ่งก็จะทำเรื่องของปฏิจจสมุปบาทกับเจนวายค่ะก็ไปถึงธันวาแล้วไหมคะมกราก็พี่ปองค่ะเด็กหอมแผ่นดินพี่ปองเด็กหอมแผ่นดินพอกุมภาเรื่องความรักก็เป็นคุณเพ็ญศรีใช่ไหมคะแล้วก็มีนาก็จะเป็น Dance for Peace กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นจากนั้นก็เป็นเมษาจิตอาสาค่ะเมษาก็จะเป็นแอมจิตอาสาแล้วพฤษภาก็เป็นพี่อ้อยใช่ไหมคะก็เนี่ยค่ะบก.กี่คนละ12แล้วนะนาง12ผู้ชาย1นาง12วันนี้ก็ประชุมเรื่องนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่จะมาเป็นบก.หัวใจโพธิสัตว์หรือว่าโพธิสัตวฮาร์ทที่จะทำให้พวกเรานำธรรมะออกไปช่วยคนตอนนี้ค่ะธรรมะต้องศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ต้องมาจากจิตที่ไม่ขุ่นมัวจะสื่อสารกับเจนไหนก็ตามอย่าลืมสื่อสารกับหัวใจของตัวเองค่ะมีคำถามไหมคะมีครับจากคุณอัจฉริยานะครับอยากให้คุณแม่แนะนำการตัดสินใจที่เด็ดขาดค่ะเช่นเรื่องที่เรารู้ทำแล้วดีเลิกแล้วดีแต่ทำไม่สุดเลิกแล้วก็กลับไปอีกเหมือนเวลาที่เรารู้ว่ากินแล้วอ้วนเราก็กลับไปกินอะไรแบบนี้ค่ะอ้าวคนอ้วนมาตอบคนอ้วนมาตอบมันเลิกไม่ได้ใช่ไหมไม่ต้องรักเมียวประมาณเธอไม่ต้องมาโชว์เช็ดคืออย่างนี้ค่ะคุณแม่มองว่าถ้าเราเห็นโทษของสิ่งที่เราไปไม่สุดสักครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มหยุดตัวเองได้ความยับยั้งชั่งใจน่ะจะเกิดไม่ได้เลยถ้าเราไม่ศรัทธาการที่จะมีศรัทธาคือต้องเห็นมันอย่างมีปัญญาว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเกิดการหยุดความทุกข์ของเราอย่างไรถ้าเราศรัทธาแล้วเราหยุดความทุกข์ได้เขาเรียกว่าหยุดยับยั้งชั่งใจในภาษาของโอวาทปฏิโมกข์คือหยุดชั่วได้เนี่ยดีก็ถึงพร้อมทำดีให้ถึงพร้อมเพราะฉะนั้นถ้าเราไปไม่สุดก็แสดงว่าเรายังหยุดไม่ได้เรายังหยุดบางอย่างที่เป็นอกุศลไม่ได้มันต้องเห็นโทษของอกุศลถ้าเห็นโทษของอกุศลได้มันก็มีปัญญาในการที่จะท้าทายทำในสิ่งที่เป็นกุศลได้ไม่ยากหรอกค่ะอันนี้ก็ใช้หลักการของโอวัตตปาติโมกข์เลยคือว่าต้องอดทนอดกั้นนะคะแล้วก็หยุดอกุศลให้ได้ก่อนถ้าคุณหยุดอกุศลไม่ได้คุณก็ไปที่สุดของกุศลไม่ได้เหมือนกันจะรักษาจิตให้ขาวรอบก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะมีคุณรัตดาวันครับอยากเลี้ยงน้ำปานะสปอนเซอร์คณะปลูกต้นไม้และถวายคณะแม่ชีหนูโอนเงินเข้าไปได้ไหมคะเพราะว่าเห็นปลูกแล้วแดดร้อนมากเจ้าค่ะมาอยู่แถวๆไหนลูกมาอยู่กับพวกเราเหรอวันนี้ร้อนจนฝ้าขึ้นแล้วล่ะค่ะก็เอาเป็นว่าอย่างนี้ก็ส่งเข้าไปในมูลนิธิก็ได้นะคะให้คนที่อยู่ในอินบ็อกซ์ใส่เลขคือจะทำอะไรก็เข้าไปในมูลนิธิแล้วก็แจ้งว่าอย่างเงี้ยคุณส่งสตางค์มาอย่างเงี้ยค่ะเพื่ออาหารกลุ่มของผู้ที่เป็นปานะหรืออะไรของกลุ่มที่ปลูกต้นไม้ก็เขียนมาเลยค่ะเขาทำให้คุณได้ทั้งนั้นแหละค่ะเพราะว่าที่นี่คือบ้านเรา
เรายินดีแต่อย่าให้ลำบากนะคะเรายินดีค่ะยินดีรับผู้รับเนี่ยมันต้องถ่อมตัวยินดีมากค่ะมีอีกท่านถามว่าคุณแม่เจ้าขามะลุมมีหรือยังเจ้าคะกันโควิดดีนะคะทำแกงส้มค่ะมะลุมเห็นมีอยู่ต้นหนึ่งอะข้างหลังก็มีคนเก็บมะลุมมาแกงส้มแต่ถ้าเผื่อว่ามีเม็ดมะลุมหรือมีต้นมะลุมอ่อนๆก็ดีนะคะมะลุมเนี่ยก็ชื่อก็ดีนะคะมะลุมมะลุมอร่อยด้วยชอบกินมะลุมที่มีเม็ดแกงส้มมันกรุบกรุบดีแล้วเป็นยาด้วยแล้วยอดมะลุมก็ป้องกันโพรงจมูกเวลาที่มันมีน้ำมูกนะดีนะเรามาปลูกสมุนไพรก็เรามีเภสัชกรนะปุ้มมาบอกว่าจะมาทำเรื่องสวนสมุนไพรเดี๋ยวคุณยายขอตั้งหลักหน่อยตอนนี้แค่ให้กำลังใจคนเนี่ยก็หมดละแต่พอหมดโควิดคราวนี้เราคงต้องมาทำสวนสมุนไพรที่จะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันเชื้อโรคแล้วก็ทำให้เราอยู่กับโควิดหรือว่าจะเป็นอะไรที่มันจะมาอีกเยอะแยะเนี่ยนะคะอย่างมีศรัทธาที่จะทำตัวเองให้เข้มแข็งสวนสมุนไพรควรเกิดเก็บเรื่องราวของสมุนไพรแล้วจะมาเล่าให้ฟังใครมีสมุนไพรอะไรดีๆขยายไว้เราเนี่ยแหละจะเป็นเมืองไทยที่มีเกษตรกรรมยั่งยืนนะคะเพราะว่าเรารู้จักใช้ภูมิปัญญาของเราเนี่ยสร้างกลไกของความขยันขันแข็งที่จะทำให้เราพึ่งตัวเองได้แล้วก็แบ่งปันให้คนอื่นเป็นค่ะยินดีเลยค่ะครับคุณแม่ครับผมธเนศต้องการเกลือที่จะนำมาบ้วนปากต้องทำอย่างไรครับก็ติดต่อมาเลยตอนนี้เห็นแม่ชีจุ๋มกำลังทำการแพ็กเกจอยู่ก็เห็นวันนี้ได้จำนวนหนึ่งเริ่มทำจดหมายไปตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วค่ะก็ติดต่อเข้าไปที่แม่ชีจุ๋มได้เลยอินบ็อกซ์เข้าไปเลยค่ะเขาเกลือตอนนี้อยู่ที่เสถียรหนึ่งค่ะแต่เรายินดีนะคะได้มีการได้ดูแลกันก็ยินดีรับใช้ค่ะมีครูทันครับบอกว่าชมอยู่รับชมอยู่ที่ญี่ปุ่นอยากมาที่นี่จังเลยครับธรรมชาติสวยงามมากค่ะตอนนี้ญี่ปุ่นยังล็อกดาวน์อยู่หรือเปล่าล่ะคะลูกคือเอาอย่างนี้ดีไหมถ้าคุณยายจะพูดกับพี่น้องของคุณยายในโลกนี้นะคะใครอยู่ที่ตรงไหนมีโอกาสมาเมืองไทยแวะมาหุบเขาโพธิสัตว์สักครั้งหนึ่งแล้วคุณจะหลงรักที่นี่เพราะว่ามันร้อนสุดมันเย็นสุดมันสวยสุดเนี่ยคือก็ไปให้ถึงที่สุดแห่งการมีชีวิตที่ไม่ทุกข์สุดๆไปเลยมาเลยค่ะก็ตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าเพราะมันมีโควิดนะมันถึงมีหุบเขาเร็วขนาดนี้ก็ดูสิระลอกที่3นะคะภูเขามันถึงได้มาต่อกับนกเนี่ยค่ะไม่งั้นนกก็บินเดียวดายเห็นไหมคะหาประโยชน์จากสิ่งที่มันทุกข์เห็นความสุขได้จากทุกข์เนี่ยแหละจะรอดได้อย่างแท้จริงค่ะครับคุณปุ้มครับบอกว่าได้ครับผมปุ้มรอรับใช้คุณยายอยู่นะครับปุ้มวันนั้นปุ้มนัดหมายกลุ่มอาจารย์ใช่ไหมคะเภสัชทั้งหลายที่ศิลปากรคุณยายซื้อทั้งหมดแหละที่ปุ้มอยากจะทำเนี่ยเราไปถึงที่สุดได้ก็ตอนนี้เอางี้ลูกเดี๋ยวเราใช้ซูมยายก็เริ่มซูมแล้วซูมโดยวิธีการให้เดี๋ยวปุ้มคุยกับจอยนะจ๊ะอ้อบอกข่าวปุ้มนะวันนั้นปุ้มได้สร้างกุฏิไว้นะคะได้บริจาคมาพอดีเรากำลังตอนนี้เราเริ่มทำกุฏิแล้วนะลูกใน2เดือนนี้ถ้าปุ้มมาช่วงทารากลับบ้านเดือนมิถุนาเนี่ยยายคิดว่าเรานอนที่นี่กันพอได้เอ๊ะจอยจะได้ไหมได้2หลังเราได้สัก5หลังไหมกุฏิได้ติดต่อหรือยังคะค่ะรอพี่ติ่งก็เป็นเจ้าภาพ1เดี๋ยวพี่ติ่งเป็น2เดี๋ยวแบ่งเป็นปูน1ให้พี่ติ่งเป็นไม้1ปุ้มเนี่ยปุ้มเลือกจะเอากุฏิปูนหรือกุฏิไม้ล่ะลูกที่ปุ้มทำไว้อะเดี๋ยวคุณยายจะลองเร่งดูนะจะได้มาไปเวลามาทำสวนสมุนไพรจะได้มีที่พักกันดีไหมบริเวณนั้นน่ะทำสวนสมุนไพรได้เลยอามเอาน้ำมาให้ยายจ้ะ
มีแต่คนชมว่าภาพวาดสวยงามมากครับเข้ากับธรรมชาติที่นี่เลยครับอ่าหันไปทางนู้นสิจ๊ะเขาชมมาค่ะลูกสาธุแล้วสาธุเนี่ยแม่คุณนะมา1 2 3 4 5 6มา6คนเหรอลูก7เจ้าค่ะ7 7คนอีกคนไปไหนอ่ะแม่แหววเจ้าค่ะอ๋อแหววไปตัดอาหารเจ้าค่ะเออใช่ดูแลอาหารน่ารักน่ารักแหววน่ารักมากเลยไปตัดอะไรรู้มั้ยมะเขือพวงค่ะเอออันนี้เขาเช่าบ้านอยู่กันเลยนะจ๊ะเนี่ยอยู่กันก็บอกก็อยู่กันจนบ้านเสร็จน่ะคือคุณยายก็รักครอบครัวนะนี่พูดจริงรักครอบครัวครอบครัวคือความรักที่อบอุ่นจึงเป็นอะไรที่โควิดมาเพื่อให้ครอบครัวแข็งแรงอบอุ่นอย่าอิจฉาคุณยายนะคนอิจฉาเนี่ยถ้าผันไม่เป็นเนี่ยมันจะซึมนะแต่ถ้าคนอิจฉาเนี่ยสามารถชื่นชมตัวเองได้บ้างก็จะเปลี่ยนร้ายกลายดีเอาพลังงานที่จะไปนั่งอิจฉาคนนู้นคนนี้เนี่ยออกมาทำงานดีๆคุณยายก็อาจจะเคยเป็นเด็กขี้อิจฉานะแล้วก็รู้จักจุดอ่อนว่ามันเศร้าคนขี้อิจฉามันเศร้ามันซึมเศร้ามันชอบเปรียบเทียบมันคิดว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นพอมันไปเห็นคุณค่าในตัวเองมันก็เอาตัวเองเนี่ยออกมาทำประโยชน์ก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบคนอื่นก็ไปชื่นชมยินดีในความสวยงามของคนอื่นโอ้อย่างเงี้ยผู้หญิงขี้อิจฉาเนี่ยไม่มีหรอกเพราะสตรีคือสติและอิจฉาก็ไม่มีเพศเลยนะอย่าไปอยู่กับอะไรที่มันไม่รื่นรมจ๊ะมาช่วยทำงานศิลปะทำให้โลกนี้มีมุทิตาเป็นศิลปะชั้นยอดค่ะคุณเบนพิชชาพรนะครับถามว่าเรื่องสมุนไพรหนูจะขอเข้าไปช่วยด้วยนะเจ้าคะติดต่อไปที่ปุ้มได้เลยคุณทิพพรมาจากไหนล่ะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราทำเป็นกลุ่มไว้นะปุ้มเนาะกลุ่มสวนสมุนไพรเนี่ยดีเลยใครเก่งเรื่องไหนมาเรื่องนั้นเลยอย่างเช่นแม่ครูเขาเก่งเรื่องงานศิลปะพื้นที่กว้างๆก็ทำอย่างนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวบอกแม่ชีทัศนาเรื่องสีจอยไปปักเลยให้มีส่วนร่วมแม่ชีทัศนาเขาก็มีส่วนร่วมได้แต่อย่าไม่อยากให้ใครลำบากคุณปุ้มบอกว่าเดี๋ยวจะนัดซูมกับพี่จอยนะครับได้ค่ะจอยนั่งอยู่ตรงนี้ปุ้มยินดีปุ้มมาไหมลูกมิถุนาตอนนี้ดักโควิดไว้14วันทุกคนกักตัวเองเห็นบอกว่าถ้าเรากักตัวเองกันทุกคนอย่างนี้นะคะสักเดือนหน้าก็น่าจะดีขึ้นแล้วเนาะเพราะตอนนี้ยอดก็ลดลงแล้วอย่าตนกก็เดี๋ยวพอเขาเปิดนะคะถ้าวิสาขบูชาเนี่ยเขาบอกว่าให้เราภาวนาได้ในพื้นที่ที่มันปลอดภัยเราก็จัดของเราเล็กๆถ้าบอกว่ามันเริ่มมีวินัยของคนในชาติกลางเดือนนี้คือกลางเดือนพฤษภาถ้าเราช่วยกันจริงๆเนี่ยหยุดความเห็นแก่ตัวยับยั้งชั่งใจได้บุคลากรก็ไม่เหนื่อยที่น่ารักที่สุดคือวิสาขะเราก็ได้มาปฏิบัติร่วมกันปุ้มก็เดี๋ยวดูนะดูสถานการณ์ตอนนี้คุณยายใช้แมสที่ปุ้มให้มาก็รู้สึกดีโล่งขึ้นจ้ะครับคุณปุ้มบอกยินดีได้เลยครับมาช่วยกันเยอะๆได้เลยครับทำกุศลร่วมกันนะครับยินดีค่ะปุ้มบอกมาด้วยนะอยากได้กุฏิเป็นไม้หรือเป็นปูนหมดแล้วเหรอจ๊ะหมดแล้วครับดูเสียงสิดูเสียงธรรมชาติสิจริงๆก็อยากให้ฝนตกนะจ๊ะตอนนี้รู้สึกเอไปรดน้ำแล้วใช่ไหมเอได้ยินเสียงคุณยายแล้วเนี่ยเอเขาเพาะถั่วบราซิลของคุณสมภพอยู่แม่ชีคุณบอกว่าป้าบุญร้อนมีต้นปีอยากจะยกมาไหมเจ้าคะบอกตอนนี้สำคัญที่สุดคือไม่มีคนล้อมอ่ะถ้าใครให้ต้นไม้และหาคนล้อมเนี่ยเห็นว่าสจวดจะไปล้อมต้นโพธิทยาให้มาปลูกก่อนวิสาขะใช่ไหมจอยเนี่ยค่ะเราต้องการทีมอย่างเงี้ยคือใครอยากช่วยเราอยู่ตรงนั้นก็ได้ล้อมต้นไม้สร้างกระบวนการตรงนั้นขึ้นมาแล้วมาถึงทางเนี้ยมันก็จะช่วยให้คุณแม่ไม่คือสมชายเนี่ยเป็นทศกัณฐ์แล้วจ้ะขอบใจจ้ะกลับได้แล้วลูกหิวข้าวแล้วสิอาหารไปเขาลาแล้วฟ้าแลบๆมาแล้วด้วย
อันนี้ถ้าเผื่อฝนตกเปียกได้ไหมลูกเปียกได้เจ้าค่ะอ๋อโอเคเขาแห้งเร็วโอเคโอเคไปกินข้าวพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะพรุ่งนี้เราจะให้ติดตามโอ้ฟ้าแลบละฟ้าแลบละคุณวรรณาทิพย์ครับบอกว่ารีเควสที่หมอนุ้ยขอแกงส้มมะลุมให้คุณแม่นะคะพี่หมอนุ้ยพรุ่งนี้จะทำชัยชัยเถากล้วยกับเอาทำสองอย่างเลยเหรอเพราะว่าอาจารย์น้องสมพี่เปิ้ลและอาจารย์กรกฎจะมาช่วยเรื่องอาคารสถานที่คือตอนนี้โควิดระลอกเนี่ยก็ดีนะยาวเคก็มาช่วยคุณยายได้แต่เขาอาจจะไม่ได้เงินนะเพราะว่าเขาว่างอยู่ไงเพราะฝนตกก็อาจารย์น้องสมมาในฐานะที่ได้รับรางวัลของอาคารธรรมสมแล้วเรายังมีบล็อกของศิลปิน9ท่านยังพอที่จะเอามาทำอะไรได้ก็ดีค่ะนี่ดูสิคะมีบ้านหลังหนึ่งที่เป็นบ้านเราใครทำอะไรได้ก็มาเลยดีดีจริงๆยินดีสะอึกละครับมีคุณปุ้มตอบกลับมาว่าเป็นกุฏิอะไรก็ได้ครับนอนเต็นท์ก็สนุกดีครับ ปุ้มเนี่ยน่ารักอันนี้ชมเขาดังๆเขามาหาคุณยายแต่โควิดครั้งที่หนึ่งแล้วเห็นคุณยายทำงานหนักเขาคงสงสารน่ะแต่จิตใจเขาดีอยู่แล้วแหละอาม่าเขาเลี้ยงดีและปุ้มเนี่ยเป็นคนบอกคุณยายว่าจากธรรมะเนี่ยทำให้ปุ้มรักพ่ออย่างที่พ่อเป็นอาม่าเนี่ยบวชกับคุณยายที่อินเดียแล้วก็ยังบวชอยู่คือแม่ของปุ้มแข็งแรงเห็นไหมชีวิตเราอ่ะต้องไปดำผุดดำว่ายทำไมในนรกเนาะใครจะไปนรกเราก็ไม่ต้องไปไหว้ด้วยแต่ถ้าเราหยุดเราปิดประตูนรกทุกคนก็โผล่ออกมาได้เองล่ะปุ้มก็เลยกลายเป็นคนที่เห็นว่าธรรมะเนี่ยมันฉุดช่วยได้เขาก็เลยแสดงความกตัญญูอ่ะก็รู้จักกลุ่มของเป็นเภสัชใช่ไหมก็ต้องรู้จักกลุ่มเภสัชอาจารย์ทั้งหลายที่ศิลปากรเพราะคงจบศิลปากรก็เอามาช่วยงั้นถ้าปุ้มใจกว้างอย่างเนี้ยใครมาก็ได้ยายก็ยิ่งสบายใจดีเลยลูกก็กุฏิไหนก็ได้ก็มาก็วันแรกก็นอนเต็นท์อะจำได้ปะนอนเต็นท์ก็น่าจะมีได้สัก10หลังกำลังดูอยู่ว่าก็เริ่มจะมีคนที่เข้ามาปฏิบัติเพราะว่าคณะแม่ชีเราก็จะไม่ไปปรับปนนะคณะแม่ชีก็ให้นักบวชอุบาสิกาทั้งหลายก็จะแบบอุบาสกอุบาสิกาก็อยู่กันสักพี่ติ่งเนี่ยให้ไว้2หลังตั้งแต่นู้นน่ะปีที่แล้วนี่ครบ1ปียังไม่ได้ปลูกให้พี่ติ่งเลยแต่พี่ติ่งบอกว่าจะปลูกแล้วใครมานอนก็ได้นะแต่พี่ติ่งเนี่ยจะยังนอนใกล้ห้องคุณแม่เพราะอบอุ่นนี่ดูอยู่ป่ะนะพี่ติ่งอ่ะยังไม่เห็นครับเหรอพี่ติ่งไม่ไปไหนหรอกใจดีครับพ่อสมชายครับบอกว่ายังอยู่ที่ขุดล้อมลีลาวดีครับรอย้ายแบ็คโฮกับหุบเขาเหรอครับอ้าวฝนไม่ตกเหรอสมชายวันนี้ระหว่างรอรถเนี้ยดูไลฟ์สดไปด้วยครับได้กี่ต้นละจ๊ะเหนื่อยมั้ยนี่ต้องฮะ2วันนี้ได้69ต้น69ต้นไม่ได้บอกลอตเตอรี่นะ2วัน69ต้นก็ดีวิสาขะก็พอดีตึงอ่ะก็ขอบใจในความกตัญญูสมชายเขาจะพูดว่าทุกวันมันศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตมีกตัญญูก็ดีเราอยู่ด้วยความกตัญญูเนี่ยแหละคนกตัญญูก็เจริญอยู่แล้วรากของชีวิตที่เจริญได้คือกตัญญูเนี่ยแหละคุณแม่เองก็กตัญญูกับพระธรรมมากนะวันนี้เนี่ยพอทำงานเยอะๆเห็นทีมทำงานทุกอย่างด้วยความกตัญญูก็แทบจะหายป่วยเลยขอบใจนะที่เป็นโอสถวันนี้ทีมบก.ทั้ง12คน12ฉบับก็มาด้วยกตัญญูไม่มีค่าตัวไม่ใช่หมายความว่าเราจ่ายค่าตัวไม่ได้นะคะคือค่าใช้สอยเราก็ให้ตามความที่มีความจำเป็นแต่จริงๆแล้วถ้าเราตัวตนเล็กค่าตัวเราก็น้อยมากชีวิตมันก็อยู่แค่สุขง่ายๆจากการใช้น้อยเขายิ่งบอกว่าให้เอาสตางค์ของคนรวยมาออกมาเราจะได้มี GDP ของเราที่ดีขึ้นคุณยายว่าคนรวยก็ต้องมีสำนึกเท่านั้นเองถ้าคนรวยมีสำนึกก็จะรู้ว่า
รวยจริงๆเนี่ยมันก็ต้องพัฒนาจิตวิญญาณของเราเป็นผู้ให้ได้บ้างในยุคสถานการณ์อย่างนี้นะคะก็ตอนนี้เขาก็เตรียมเกลือไว้สำหรับที่จะส่งไปตามโรงพยาบาลละ1,000 ถุง10 โรงพยาบาลแล้วถ้าโรงพยาบาลไหนต้องการโรงพยาบาลจันทบุรีหมอโน้ตไงส่งไปที่โรงพยาบาลหมอโน้ตด้วยจอยบันทึกไปถ้าหมอคนไหนต้องการก็บอกมาเดี๋ยวถามพี่อุว่าส่งไปที่กระทรวงสาธารณสุขอาจารย์หมอทวีสินก็ขอบคุณมานะคะที่ให้กำลังใจคนดีก็ทำดีแล้วก็ปล่อยดีอะนะตอนนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องคนมันจะไม่ทำความดีได้ยังไงในเมื่อมันอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปติฉินคนที่เขาพยายามจะออกมาทำอะไรกันเลยอย่าระแวงอย่า nervous อย่าเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าแล้วก็ไปคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีของคนนั่นก็จะเหนื่อยแล้วคุณแม่เองก็เห็นความสูญเสียมันเป็นเรื่องที่บางคนไม่ได้เตรียมใจอะประมาทนิดเดียวอะเราอาจจะเสียใจไปตลอดชีวิตฉะนั้นความดีที่มันควรทำที่สุดคือความไม่ประมาททำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนะคะยับยั้งชั่งใจอยากไปไหนบอกตัวเองว่าตอนนี้เขาขอลดปริมาณของการแพ้นะคะอันเนี้ยคุณยายว่าดีที่สุดตอนนี้ยับยั้งชั่งใจพี่ติ๋งยังไม่กล้ามาเลยอ่ะเพราะพี่ติ๋งไปงานศพพี่ติ๋งบอกว่าห่างคุณแม่ก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วยหรือเราเข้าใจตอนเนี้ยเราทำงานกันได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะซูมไม่ใช่ซูมเราทำเรื่องขับเฮาส์อะไรนะจ๊ะขับเฮาส์พรุ่งนี้โอ้ก็ชื่อเก๋มากเลยคุณจอยคะทำการบ้านปัจจุบันหน่อยสิคะดีไซเนอร์ที่เก่งคนหนึ่งจะมาคุยกับคุณยายรู้เรื่องไหนไปให้สุดแล้วก็ถึงทำนั่นแหละดูสิไปให้สุดแล้วหยุดที่ทำค่ะพวกนี้ขับเฮาส์คุณมาตินซับภูลสิริวงศ์ค่ะอ๋อคนนี้เขาเป็นดีไซเนอร์ใช่ไหมเขาเป็นดีไซเนอร์แล้วก็เป็นบุคลิกภาพนะบุคลิกภาพน่ารักเป็นอาสาสมัครของเราเขาสามารถที่จะทำให้การแต่งตัวเนี่ยไปให้สุดและหยุดที่ทำพวกนี้พี่ติ๋งเข้ามาทำกันบ้านเรื่องนี้นะคะไปให้สุดเนี่ยแอบไปชอบที่ชาแนลเปล่าเนี่ยจ้าพี่ติ๋งบอกว่าไม่ชอบชาแนลสัก 2-3 เดือนอาจจะได้รถกอล์ฟอีกคันนึงก็คือพรุ่งนี้นะคะคลับเฮาส์ก็จะคุยกับคุณมาตินภูในเรื่องที่ธรรมะใช่ว่าต้องเชยคนรุ่นใหม่หัวใจธรรมะมีสติในไลฟ์สไตล์รวมถึงปฏิบัติธรรมแต่ยังตามแฟชั่นได้ไหมคะอย่างนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะพรุ่งนี้คุยเรื่องกับงั้นพรุ่งนี้เราจะต้องจัดวิธีการคุยแบบบนแคทวอล์กแอบบอกไปบอกค่ะไปบอกให้เขาจัดซูมแล้วเราก็ออกเฟซบุ๊กด้วยมาแล้วนะโอ้ฟ้ามาแล้วเนาะมาแล้วเอาละลมฝนมาไกลขอให้ตกสำหรับคุณยายแล้วคุณยายชอบฝนโอ้พระอริยธาราองค์ประทับยืนเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะยังไม่ต้องทำอะไรเอาแค่ท่านมาเนี่ยแบบคุณยายแทบจะหายเลยอะแต่ก็ยังตอดอยู่นะไม่ใช่แบบละล้าละลังอยากทำงานแล้วก็ไม่พักขาดถึงเวลานอนเลยวันนี้ก็ทำสีกันน่ะยายหลับยายก็หลับเลยลุกขึ้นมาทำงานเมื่อวานนี้ไม่ได้หลับแต่วันนี้ตื่นเช้า1:30เดี๋ยวขออนุญาตไปนอน1:30ออกมาเดินจงกรมค่ะเก่งไหมคะตื่นเวลาไหนก็เดินเวลานั้นเลยค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเสียงธรรมชาติเนี่ยมันทำให้เราถ่อมตัวมากค่ะแล้วยิ่งมีความสุขไม่คาดจัดรายการอย่างเงี้ยจะกี่คนดูก็ไม่เป็นไรหรอกมาช่วยกันคนละไม้ละมือสมชายที่นี่ฝนจะตกนะเธอกลับมาแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรายังไม่ล้อมนะเราค่อยๆปลูกไปอย่าให้ช้ำเชิญนะลั่นทมเนี่ยลูกเพราะมันแข็งแรงเป็นไม้ที่อื่นได้ใครปลูกลั่นทมตายเนี่ยก็ตายแน่เราไม่เสียชื่อเราปลูกลั่นทมไม่เคยตายแต่ว่าเอามาให้สดเลยแล้วมันก็จะได้สวยงามเลยคิดว่าห้องน้ำในวันวิสาขะเนี่ยน่าจะเสร็จพรุ่งนี้อาจารย์ต้องสมมาอาจารย์กรกฎมา
มีอาหารอุ่นๆแกงส้มมะลุมเดี๋ยวรีเควสให้พี่หมอนุ้ยทำให้กินนะจ๊ะอื่นๆมีอะไรที่ต้องขอบคุณใครอีกไหมจ๊ะมีขอบคุณคุณพี่อ้อยพี่อ้อยสุจินดาค่ะที่วันนั้นที่ได้เข้ามาแล้วก็ได้ปรารถนาเรื่องของการทำกุฏิไว้อะค่ะตอนนี้ก็คือเป็นจริงๆแล้วเป็นกลุ่มของพี่เพียงเพนค่ะอ๋อค่ะแล้วก็แอบมาดูคุณแม่แล้วก็เป็นห่วงอยู่เป็นบุคคลที่ได้รับรางวัลตลาอวอร์ดด้วยนะคะอ๋อถึงว่าสิแล้วก็มาแอบมาแบบชอบทำบุญอยู่เบื้องหลังก็มาดูได้ศรัทธาคุณแม่มานานแล้วแล้วก็ได้มาเห็นก็เลยว่าตั้งใจว่าจะมาร่วมบุญค่ะโอ้ขอบพระคุณนะคะพวกนี้คือ International Tara Award คือคุณแม่เนี่ยมีคนรักเยอะนะและแอบพี่เพียงเพนเนี่ยแอบแต่แอบแบบมีลายส่วนตัวว่ากำลังไปหาของที่จะแต่งองค์ทาราองค์ยืนอ๋องั้นจะช่วยบอกพี่เพียงเพนด้วยขอบพระคุณมากค่ะพี่อ้อยที่จะทำให้เราอย่างน้อยก็เวลาคนยากลำบากมาเนาะเราก็พร้อมที่จะฉุดช่วยคือช่วงโควิดเนี่ยคุณแม่รู้สึกเหมือนตัวเองมีประโยชน์บางทีเราทำอะไรได้มากเพราะว่าเราเห็นความทุกข์ยากหุบเขาโพธิสัตว์ใน2ปีเนี่ยถ้าพวกเรามารักกันแล้วเราก็รู้ว่าเราพอที่จะแบ่งปันสมมติถ้าพี่อ้อยมีเงินอยู่ที่ธนาคารมันก็มีเงินน่ะแต่ถ้าเผื่อเรามาช่วยกันใช้สิ่งที่เรามีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบากเนี่ยมันอาจจะทำให้เรามีอะไรที่ติดตัวเราไปก็ต้องขอบพระคุณแล้วก็ไม่สงสัยละว่าทำไมพี่ถึงใจดีเพราะถ้าพี่เป็นหนึ่งใน International Tara Award มันก็คุณธรรมของพี่อยู่แล้วล่ะที่โพธิสัตว์ฮาร์ดแล้วมาเห็นก็เห็นเองละสิใช่ไหมเห็นเองละสิว่าที่นี่มันลำบากแต่ในความลำบากเนี่ยความรักเยอะมากและในความรักเนี่ยทุกคนถ่อมตัวหมดทุกคนทำบุญกับคุณแม่เนี่ยแบบพี่อ้อยแหละไม่มีใครเอาหน้าเอาตาเนี่ยพี่แจ้วเนี่ยเวลาคุณแม่ภาวนาส่งถึงก็จะบอกแล้วว่าคุณแม่ต้องหายคุณแม่ต้องหายเพราะคุณแม่กำลังทำงานสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาคุณแม่ว่าคุณแม่ไม่ได้เป็นอะไรได้ซ้ำไปมะเร็งก็เป็นกุศลสำหรับคุณแม่และมันน่าจะหายตอนนี้เป็นวันที่สองที่คุณแม่กินทาร์เก็ตคุณแม่เริ่มมองเห็นตัวเองกับการทำงานของร่างกายที่มันจะต้องแข็งแรงถึงแม้ว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่มันมีผลกระทบอยู่บ้างแต่ใจมันเป็นกุศลก็ขอบคุณพี่ๆที่มีใจเป็นกุศลแล้วก็ไม่ทิ้งกันในเวลาที่โรคมันลำบากนะจ๊ะเรามารวมตัวกันทำงานคนเดียวก็สุขคนเดียวทำงานเป็นทีมก็สุขเป็นทีมแล้วถ้าเราทำด้วยมรรคสมังคีในใจของเราโดยระดับปัจเจกเราได้ปัญญาศีลสมาธิที่ปฏิบัติอย่างเข้มข้นเราจะเกิดสังคมที่เป็นสังคมสามัคคีธรรมเนี่ยง่ายมากเลยค่ะก็อนุโมทนายินดีนะคะเพราะว่าที่มันกว้างมันเป็นร้อยๆไร่ก็อยู่กันให้มันเป็นที่ที่เราจะมีความสัปปายะในการบรรลุธรรมนะคะอันนี้จอยประสานอยู่ก็จอยบอกว่าคุณแม่ฝากความขอบคุณพี่อ้อยและพี่เพียงเพนไปด้วยจ้ะหมดแล้วครับไม่มีคำถามแล้วครับอ้าวได้เวลาลาจากกินน้ำทุกคนก็คุณแม่นั่งสบายเก้าอี้ตัวนี้เป็นเก้าอี้ที่นั่งสบายยังได้ยินเสียงปลาปลากระยอยังทำงานอยู่เลยค่ะเนี่ยเขาลดน้ำต้นถั่วบราซิลอ่ะก็อย่างน้อยก็ยังมีโอกาสที่จะกันเหนียวไว้ก่อนถ้าฝนไม่ตกนะคะถ้าฝนตกก็ชุ่มฉ่ำไปพรุ่งนี้โปวันลบมาก็จะทำเรื่องระบบน้ำอาจจะได้โอกาสใช่ไหมค่ะจ้ะก็สุดท้ายนะคะขอบคุณทีมที่เสถียรหนึ่งทุกคนเลยที่ตอนนี้กำลังเก็บกวาดบ้านได้สมบัติที่จะเอามาใช้ที่เสถียรสองเยอะเลยเพราะว่าของที่เก็บไว้ถ้าไม่ได้ใช้ก็เหมือนไม่ได้มีขอบใจทุกคนที่กตัญญู
แล้วก็เปลี่ยนร้ายกายดีเราจะไม่ทอดทิ้งกันก็ต่อเมื่อเราเปลี่ยนร้ายกายดีขอบคุณการทำงานหนักทั้งเสถียรสองซึ่งวันนี้ก็ไปเนี่ยค่ะไปทำงานกันกลุ่มชมก็มาละเราเชื่อแล้วว่าฤดูฝนเนี้ยเราจะนำความชุ่มฉ่ำของเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการศรัทธาร่วมกันเมล็ดพันธุ์ที่ดีคือเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญาในใจของเราขอบคุณอาสาสมัครทุกคนที่ทำให้คุณแม่หายได้อย่างรวดเร็วเพราะทุกคนเข้ามาช่วยทำงานถ้าอยากให้คุณแม่หายทุกคนต้องมาช่วยกันทำงานขอบคุณแม้กระทั่งลมฟ้าฝนพระอาทิตย์และแม้แต่พระจันทร์ทรงกฎเมื่อคืนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นข้างแรมแต่งดงามมากสำหรับการปฏิบัติค่ะก็ขอให้ทุกคนมีชีวิตที่จะอยู่กับความจริงอย่าหงุดหงิดอย่าเป็นคนด้อยค่าอย่าเป็นคนที่ไม่ใช่โอกาสแต่เป็นคนที่ทำโอกาสให้เปลี่ยนร้ายกายดีและให้โอกาสคนอื่นด้วยนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะพรุ่งนี้เช้าพบกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เรื่องอะไรเนี่ยเสียงรดน้ำอยู่จะต้องขอบใจไปมันทำท่าเหมือนจะตกบางทีมันอาจจะตกบางๆตกที่อื่นแล้วก็